ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับงดงามพีดแก้มบุง๋งเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มงคลชีวิตคู่ตำหนักอรุณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโดยแก้มบุ๋งอยู่ในชุดไทยสวยงามสง่ามากๆ ส่วนทางด้านของทีตกันตพรสวมใส่ชุดขอเข้าเฝ้าสีขาวติดแถบคอต้องบอกว่าดูดีห่อออร่ามากๆโดยมีสองครอบครัวร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆทั้งสองคนทีตแก้มบุุมในชุดไทยเพื่อเข้าเฝ้าพิธีรับพระราชทานน้ำสังสมรสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยแก้มบุ๋มสวมชุดไทยบรมพิมานสีออฟไว้ white, ขาวบริสุทธิ์ตัดเย็บเป็นชุดไทยทรงคอตั้งแขนกระบอกตามแบบพระราชนิยมบอกเลยว่าสวยงามที่สุดถือเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตคู่ขอแสดงความยินดีกับแก้มบุ๋มพีทด้วยนะจ๊ะ